บชัวที่เด่นที่สุดบชัวที่ลายที่สุดกลายเป็นบชัวที่จมที่สุดนะคะบางทีการสื่อสารที่ทรงพลังต้องเข้าใจง่ายจะออกแบบสื่อแค่ขวดน้ำก็เป็นสื่อได้ค่ะแบงก์กรุงเทพอยู่ในห้องด้วยแบงก์กรุงเทพเพิ่งเปลี่ยนไม่ใช่เพิ่งอะค่ะนานแล้วเปลี่ยนขวดน้ำของเขาใหม่ปกติก็เป็นขวดธรรมดาปรากฏเมื่อปีหลังๆเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนขวดน้ำเป็นรูปดอกบัวโอ้โหดูเผินๆนึกว่าเอเวียงใช่ไหมคะดูดีมากเลยน้ำได้น้อยลงแบงก์กรุงเทพต้องเสียตังค์แพงขึ้นแต่ image นี่ดูดีเลยนะคะขวดน้ำแบงก์กรุงเทพตอนนี้มันก็คือพยายามที่จะอัปเดตทุกอย่างเป็นสื่อได้หมดเลยโรงแรมมุติมายาค่ะเขาทำขวดน้ำแบบนี้แถมยังมีเขียนว่า take a rest นี่เป็นรูปปากัดหันหน้าชนกันเป็นไงคะคนไทยก็อุ๊ยสื่อความหมายอะไรหรือเปล่านะคะมันก็คือสร้างความหมายให้กับคนคนที่เขามาก็รู้สึกตายจริงน่ารักจังคิดได้ยังไงไอ้จุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สื่อหมดเลยเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของคนค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารเขาบอกให้ทำไงให้คนมาทานร้านอาหารซีฟู้ดร้านอาหารซีฟู้ดโอ้โหอย่างดอนหอยหลอดนี่เป็นเยอะมากเลยใช่ไหมคะเขาก็บอกนี่คนเรานิสัยไม่ดีชอบเก็บเปลือกหอยเขาก็เลยทำหอยยักษ์ไปวางไว้ตรงริมชายหาดคนก็ไปเปิดดูมองหาอาหารทะเลหรือเปล่าแน่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้เสร็จจับเนี่ยร้านฉันอยู่ตรงนี้เองไปได้เลยเนี่ยค่ะเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นระยะในเวลาในการเปิดรอเปิดเว็บไซต์วันนี้ถ้าท่านสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือพรุ่งนี้ท่านกลับไปบางครั้งสิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือออเดตนะคะตรวจเว็บไซต์ของตัวเองให้ลูกเรียกลูกมาเลยค่ะหรือว่าเรียกน้องเรียกพี่มาจับเวลาหาติดต่อเราให้เจอดูเลยค่ะว่าเขาหาใช้เวลากี่วินาทีในการหาติดต่อเราก่อนที่เขาจะหาติดต่อเราเขาใช้เวลากี่วินาทีในการแค่เปิดหน้าเว็บไซต์เราก่อนที่เขาจะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักโรงแรมเราเนี่ยกี่วินาทีเขาถึงจะเจอโรงแรมเราอาจารย์เคยไปพูดแบบนี้นะคะที่จำไม่ได้ที่จังหวัดไหนแล้วก็ได้รายชื่อลิสต์โรงแรมมาอาจารย์ก็พยายาม personalize content ค่ะพยายามจะไปหาเว็บไซต์ของแต่ละโรงแรมที่โอ้โหขนาดทราบชื่อโรงแรมนะคะหาอยู่10นาทีค่ะเพราะว่าก็จะสะกดภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเวิร์ลไวด์เว็บพิมพ์ทั้งภาษาไทยพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษหาไม่เจอหาตั้ง10นาทีนี่ขนาดว่านี่ขนาดว่าเรารู้ว่าเราจะหาโรงแรมอะไรนะคะนี่คือเรารู้จักชื่อนะคะนี่ถ้าเราไม่รู้จักชื่อเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะโรงแรมเราจะปรากฏขึ้นมาในการค้นหาหรือการตัดสินใจของเขาได้อย่างไรอารมณ์และโทนสีนี่พยายามที่จะเลือกโรงแรมที่เป็นโลคอลนะคะอารมณ์และโทนสีที่แตกต่างอันนี้ต้องคิดหมดเลยนะคะบางโรงแรมเนี่ยมีแผนที่ให้แต่ว่าแผนที่ดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวว่าแต่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมนี้นะคะโรงแรมใหญ่ยักษ์ใหญ่5ดาวในกรุงเทพหลายแห่งนะคะแผนที่ดูไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะโรงแรมของท่านแผนที่ดูรู้เรื่องหรือเปล่าคะเวลาที่คนเขามาหาเราอันนั้นคือจุดแรกเลยนะคะทัชพอยต์แรกเลยถ้าแผนที่คุณยังพาคนเข้าโรงแรมไม่ถูกเนี่ยบางทีต้องลดพนักงานแล้วหรือว่าไม่ต้องทำโบรชัวร์นะคะทำแผนที่ในเว็บไซต์ให้ง่ายก่อนภาพ1ภาพแทนคำ100คำอันนี้หลายโรงแรมเลยปัดจากผู้คนค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางทีมีผู้บริหารโรงแรมหลายท่านเลยนะคะดูแล้วโรงแรมเราเปล่าวะเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะห้องประชุมแบบนี้ค่ะคลาสรูมเหมือนกันเลยนะคะการขยายผลจากประสบการณ์นักท่องเที่ยวนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องเครื่องมือนะคะว่าเราจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเว็บไซต์เนี่ยบางทีเราต้องใช้เติร์ดปาร์ตี้ในการช่วยนะคะคนที่เขามากับเราแล้วเขามีประสบการณ์อย่างไรถ้าเกิดว่ามันดีหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเราขึ้น Facebook ได้แล้วเราตอบได้นะคะบางโรงแรมเนี่ย
ด้นขนาดว่าทุกๆคำถามที่คนถามเข้ามาถูกโพสต์ขึ้นหน้าเว็บไซต์แล้วก็ผู้บริหารเข้ามาตอบทุกๆคำถามไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบอันนี้ถือว่าเด้นมากเลยนะคะโรงแรมของคุณวิเชียรที่ภูเก็ตโรงแรมเล็กๆเลยค่ะแต่ว่าโอ้โหมาดูปุ๊บเนี่ยจำชื่อโรงแรมไม่ได้นะคะแต่ว่าโรงแรมเขาเพิ่งเปิดใหม่ผู้บริหารแอคทีฟสุดๆเลยค่ะอีเมลมาร์เก็ตติ้งมีท่านใดทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีกฎหลักอยู่ข้อนึงว่ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างสแปมสแปมก็คือจังเมลนะคะหรืออีเมลที่เราอยากได้วันๆนึงท่านได้สแปมเยอะไหมคะเยอะใช่ไหมคะทำอะไรกับสแปมเหล่านั้นคะ delete แต่แค่ delete นี่ยังเสียเวลาทำมาหากินเราเลยถูกไหมคะโอ้เราแต่นักธุรกิจใช่ไหมคะโอ้มันหงุดหงิดค่ะกลายเป็นโกรธซะอีกกลายเป็นอะไรคะไอคนที่ส่งก็เสียเวลาเสียพนักงานเสียออกแบบการสื่อสารคนรับสารโกรธและเกิดรู้สึกไม่ดีกับแหล่งคนที่พยายามจะทำการตลาดอีกรู้งี้อยู่เฉยๆยังดีกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งสิ่งที่ต่างชาติหรือว่าคนที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาทำแบบ permission based marketing แปลว่าต้องเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่คนบอกว่า yes ฉันอยากได้โอเคฉันอยากได้อีเมลข่าวสารจากคุณแล้วก็ให้ข้อมูลอย่าไปซื้อพวกลิสต์อีเมลทั้งหลายหรือว่าไปแชร์มาจากที่อื่นหรือไปพาร์ทเนอร์กับใครแล้วเอาอีเมลมาอย่างเงี้ยค่ะจะโดน delete แล้วโดนคนโกรธเยอะมากและอย่าส่งพร่ำเพรื่อค่ะเวลาคนเรานี้ถ้าสมมุติเราไปลงทะเบียนไว้กับที่ไหนแล้วเขาส่งข้อมูลมาเราจะมีแนวโน้มว่าเราจะเปิดอ่านและรับสารนั้นมากกว่าถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ๆมาจากไหนไม่รู้เราก็จะไม่กล้าเปิดหรือเราก็จะรู้สึกแหมรำคาญจังเลยมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความถี่ก็เรื่องนึง permission based ก็เรื่องนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถึงแม้ลูกค้าอนุญาตอย่าคิดว่าเขาเป็นหรือปฏิบัติต่อเขาเสมือนเขาเป็นหมูในอวยหมูในอวยคืออะไรคะโอ้โหลูกค้าบอกตายละฉันคิดผิดจริงๆเลยที่ฉันสมัครอันนี้ทำไงดีจะขอ unsubscribe ได้ไหมช่วยเลิกส่งอีเมลมาหาฉันได้ไหมจะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากปรากฏว่าไม่มีที่ให้กด unsubscribe อะค่ะเพราะฉะนั้นหลักข้อหนึ่งของอีเมลมาร์เก็ตติ้งคือเราต้องแฟร์กับคนที่เราจะส่งสารเขา respect นะคะให้ความเคารพคุณสามารถสมัครออกจากการเป็นการรับอีเมลเหล่านี้ได้โดยเพียงกดปุ่มนี้ลูกค้าจะยังรักเราอยู่นะคะมีฟิตเนสบางเจ้าเนี่ยโอ้โหใครหลงกลสมัครเข้าไปเนี่ยหมูในอวยเลยค่ะไม่ต้องโฆษณาว่าที่ไหนนะคะแต่พอดีเป็นเพื่อนกับอดีตนายกสมาคมการตลาดตรงแห่งประเทศไทยแล้วท่านก็บอกยี่ห้อนี้เขาอะไรกันนักกันหนาหรอทำไมมีเรื่องร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยเยอะจังเลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวลาคนอยากออกเนี่ยค่ะโทรไปแล้วรอสาย20นาทีครึ่งชั่วโมงยังไม่มีคนรับแต่พอเปลี่ยนเป็นกด1สมัครฟิตเนสโอ้โหคนรับทันทีนะคะคนรับสมัครบอกฉันรับสมัครอย่างเดียวฉันไม่มีหน้าที่ cancel เพราะฉะนั้นวุ่นวายมากก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดี permission based email marketing นะคะโรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยาเนี่ยอาจจะเป็นเคสที่ดีเคสหนึ่งสำหรับบางโรงแรมที่ยังไม่ได้มีระบบ booking ก็คือว่าเว็บไซต์ยังเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนเอาโบชัวร์ไปขึ้นไว้ในจอคอมพิวเตอร์อะค่ะยังไม่ได้เป็นระบบinteractive เท่าไหร่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วปกติเขาก็ผู้บริหารก็โอ๊ยจำเป็นหรอต้องทำคือโรงแรมเขาก็สวยอยู่แล้วเขาก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอะไรให้ดีเขาก็มีเว็บไซต์ของเขาปรากฏลองทำดูติด booking engine เข้าไปเหมือนกับที่ของ hotel hub ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะปรากฏว่ายอดขายต่อเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นแสนบาทสำหรับโรงแรมแบบนี้เนี่ยถือว่าเยอะเลยนะคะแต่ละเดือนเข้ามาเนี่ย
easy มาก